สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอทามเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง1 0 2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง ยอมเปิดพื้นที่ให้ชุมนุมไม่ใช่รัฐบาลอ่อนแอเตือนห้ามทำผิดกฎหมายม็อบรุนแรงไม่เลิกปาไข่ใส่ป้า,าย,ายมอพันศีเละเทะรุงท้าลั่นมีหมายจับเพียบทำไมไม่จับสักทีเพื่อไทยเปลี่ยนโลโก้พักรับความเปลี่ยนแปลงชูศักดิ์รักษาการหัวหน้าพักย้ำจุดยืนไม่ร่วมรัฐบาลแห่งชาติ ขอทีระเป็นห่วงเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจะทำลายสิ่งที่คนไทยพยายามทำกันมาร่วมครึ่งปีสวนเปล่าต่อพระกอฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนเป็นรอบที่6กรณีคุจมุมคือบทเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งคิดฟังความจริงกับสื่อกลาง จักสร้างสรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรสรืสรรส่อกลางเพื่อความเป็นกลาง นธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่4ประการประการแรกคือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองที่จะพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมประการที่2คือการรู้จักข่มใจตัวเองฝึกใจตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่3คือการอดทนอดกลั้นและอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใดประการที่4คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรม4ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบับรงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรั ปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปดังประสงค์พระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพระราชพิธีบวงสวงสมเด็จพระบรพรมหากษัตรุราธิราชเจ้าวันที่ 5. มเมษายนพุทธศักราช2525สวัสดีครับ กลับมาพบกันเช่นเคยครับฟังความจริงกับสื่อกลางครับขาดหายไป1วันคือเมื่อวานนี้เพราะว่าผมเดินทางอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับในการเดินทางอยู่ในต่างจงังหวัดนั้นมันสามารถที่จะทําได้ก็คือใช้โทรศัพท์มือถือแต่เมื่อวานนี้อุปสรรคเยอะมากครับก็เลยงดเบนไป1วันวันนี้กลับมาดำเนินรายการตามปกติครับเป็นวันอังคารที่29 เดือนกันยายน2,563วันขึ้น12ค่ำเดือน11ปีชวดจุดลศักราช1,383ปีคริสตศักราช2,020วันนี้วันอังคารเป็นวันโลกาวินาศตามกระโยกผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาดีวันนี้ตั้งแต่บ่บายจนถึงคำ่ำ จะดีกว่าช่วงเช้าแต่ถ้าทำงานรอไปทำงานบ่ายไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เป็นปกติรับเงินเดือนบอกเดี๋ยวรอเลือกตอนบ่ายไปถึงเดี๋ยวรับสองเลยวันนี้ใหญ่อดีตสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีม่วงสีครามตามตำราสวัสดิรักษาสีเรียกทรัพย์เป็นสีเขียว วันที่29กันยายนวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่29กันยายนปีพุทธศักราช2430ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเกาะสม็จแล้วเสด็จขึ้นณห,หาดสายแก้วหาดสายแก้วก็คือ ด้านหน้านอกน,นะครับของเกาะสเมเด็จที่จังหวัดระยองวันนี้เมื่อปีพศ4 8 8 3ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนันทมหิดลรัชการที่8ครับไทยกับฝรั่งเศสสมัยก่อนต้องเรียกสยามนะครับประเทศสยามกับฝรั่งเศสได้เกิดการประทะก,กันเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของดินแดนกับดินแดนที่ฝรั่งเศสมายึดครองขมรบนบงลาวบัง เดิมทีนั้นก็อยู่ในการปกครองของไทยนะครับก็เป็นการประทั้งกันร,ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสวันนี้เมื่อปีพศ2485ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดนรัชกาลที่8ครับเป็นวันตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติก็เป็นที่มาของกระทรวงวัฒนธรรมปัจจุบันนี้เองครับวันนี้ครบราบป็นเกิดทั้นผู้ใดครับใครที่มีวัน คล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่29กันยายนขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้ขอจงมีแต่เรื่องที่ดีงามเรื่องที่นำไปสู่ความเจริญมาสู่คุณสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิด ใให้สสุ by, então, ุกกกออววัันนตตลลดดไปจคุยกันเรื่องดีๆครับค่ะดินย้ำอีกครั้งนะครับวันที่ขาดหายไปที่ต้องพูดย้ำเพราะ่มีคนทวงถามคือถ้าผมไม่ได้จัดรายการใน YouTube ก็จะไม่มีเหมือนกัน ยูทูบเมื่อวานนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ว่า,าวันนี้กลับมาจัดรายการตามปกติแต่ว่าเรื่องเล่ารับปรนวันนี้ของ,งดเว้นวันหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจะทําจริงๆวันก่อนนี้ก็นั่งเอากล้องมานั่งพูดเขาตรงข้างสะ่ายน้าเมื่อวานนี้ก็แบบเดิมอีกนะครับเอากล้องมาตั้งตรงข้างบริเวณสถานที่ที่ผมไปพักอยู่แล้วก็มันก็ต้องมีการตัดต่อบ้างก็ทําไม่ทันจริง ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวนี้ตอนนี้กำลังกลับเข้ามาสู่เพาะว่าปะกะติแล้วนะครับไม่ได้เดินทางไปไหนอ่ะเราให้ฟังถึงเรื่องของเรื่องดีๆอาจารย์สมนึกคงเจริญวันนี้มากับบทกรบีที่ใช้คำว่าแปดเหลี่ยม12บสคมเป็นกระทู้กลอนแปดเหลี่ยมเล่เรรวนดั่งหัวลม12บสคมปากกล้าพาผันผวนทั้งกลมกลิ้งยิ่งเล่ร้ายหลายกระบวน ย่าเชิญชวนชี้นำอาจช้ำใจคนร้อยเล่พันคมอย่าชมชื่นทําสะอื้นตื้นตันให้หวั่นไหวแต่แอบซ่อนย้อนยอกบอกความใหม่เหมือนหน้าไหวหลังหลอกบอกสันดานอาจารย์ประพิษมั่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นคำของ ท่านวัชระเมธีซึ่งท่านเป็นพระนักคิดนักเขียนนักปฏิบัติแล้วก็นักเผยแผ่ธรรมะท่านวบรัชระเมธีให้เขาคิดไว้ว่าคุณอาจจะได้อะไรมากมายจากการเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่คุณไม่มีทางได้เลยก็คือโอกาสเข้าไปนั่งในใจคนฝั่งั้งนะครับคุณอาจได้อะไรมากมายจากการเห็นแก่ตัว แต่สิ่งที่คุณไม่มีทางได้เลยก็คือโอกาสที่จะเข้าไปนั่งในใจคนขอบคุณทั้งสองท่านครับเริ่มต้นเรื่องของข่าวก็คือเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า6กโมงเช้าวนันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกหนักที่แถบแถบแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทยัยแล้วก็กำแพงเพชรอีสานวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองตกหนักที่เลยน้องบัวลำพูน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์มาทางภาค ภาคกลางจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองตกหนักที่อุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราช,ชบุรีสร่วนลงมาทางตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองตกหนักบางแห่งที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองที่เพชรบุรีประจวบ ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีไปทางฝั่งอันดามันก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองตกหนักที่ระนองพังงาภูกเก็ตกระบ,บี่กรุงเทพวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับพูดถึงฝนตกหนักๆนะครับก็เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าคือเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยมันมีโอกาสน้ําท่วมได้หมดเพราะคนมากขึ้น เมื่อคนมากขึ้นก็มีการปลูกบ้านปลูกช่องสร้างถนนหนทาง,งต่างๆมันมากขึ้นน้ําก็จะมีที่อยู่น้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาฝนมาตกน้ํามันต้องมีที่ไปน้ําต้องมีที่อยู่ครับมันก็ไปขอ้นมัเรื่อยตามทางที่มันจะไปเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ท่าที่ไหนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไหนก็ตามที่ไม่จัดระบบให้ดีนะเวลาฝนตกน้ําท่วมทุกแห่งครับสี่ได้ชาเมื่อวานนี้หลายพื้นที่น้ําท่วมขังสูง ออลืมบอกไปอย่างน้นะน้าท่วมเนื่อ,อกจากจะพบว่าปริมาณน้ํามันมากแล้วไอ้ที่แน่ๆก็คือทางน้ำไม่มีจะไปเหตุเกิดเพราะอะไรครับอย่างเช่นศรีริชาเนี่ยเมื่อวานก็บอกว่าสาเหตุหลักๆก็คือท่อระบายน้ํามีทั้งเศษขอะกิ่งไม้คือทุกสิ่งอย่างไปอยู่ในท่อระบายน้ําหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาน้ํามาท่อไม่มีจะไปไปไม่ได้ครับ พราะคนเอาอะไรไปทิ้งทุกอย่างทุกอย่างจะอยู่ในท่อเพราะนั้นมันก็ระบายไม่ทันเมนื่อวานนีศสีไดาน้ําท่วมเละตุ้มเปะครับน้ําท่วมขังสูงหลายจุดรถนี่ติดแงกเลยแล้วเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันสูบช่วยกันดูดไอ้ที่ขึ้นมาจากท่อคือขยะครับขอยออขยะแล้วอย่าบอกนะเหมือนที่เวลาขยะมาจากทะเลก็บอกขยะทะเลขยะมนุษย์นี่แหละครับไม่ใชท่ทะเลทะเลที่ไหนหรอก เมืม่อวานนี้มีรายงานข่าวดินถลม่มถนนพังครับมันปิดทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ฝั่งอำเภอปากช่องโคราชเมื่อวานนี้เขาก็สั่งปิดเลยนะครับปิดโดยที่ไม่มีกําหนดด่านทางขึ้นอุทยานเพราะนั้ในใครที่อยู่แถบโคราชจะข้ามเขาใหญ่มาลงทางฝั่งนครนายกนะครับเมื่อวานปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพอ ฝนตกน้ํามันมามันก็ซาะดินก็สไลด์ลงมาจากข้างถนนดูแล้วน่ากลัวเลยคือถัาชุดขณะที่รถผ่านนี่เป็นเรื่องเลยครับเพับลงไปนั้นก็กลบบนะครับน่ากลัวปิดถนนตั้งแต่เมื่อคืนเขาไม่ได้แจ้งังนั้นใครที่จะจบฟังให้ดีนะฮะใครจะไปเดินทางบางคนชอบเดินทางจากนครนายกขึ้นเขาใหญ่แล้วไปทะลุลงปากช่องอยังปิดอยู่นะครับคุณขึ้นไปคุณต้องย้อนเลยกลับไม่ได้เอ่อ ไปติดตามสถานการณ์ของโควิด1 9เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินเช่นเคยครับก็เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ก็บอกว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อใหม่ถึง22ราย22รายนั้นเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อย่าไปตกใจนะครับอยู่ในสเต็กวอนทีนทั้งหมดคือที่กักตัวของรัฐที่รัฐจัดไว้ เป็นคนไทยน,นั้นยีคนนั้นเป็นเป็นคนไทย21คนแล้วก็เป็นทหารน,นะครับคือเป็นทหารซึ่งไปที่ซูดานใต้พวกนี้จะเป็นทหารช่างครับไปเฉพาะกิจไปช่วยเหลือที่ซูดานใต้กลับมาติดเชื้อมา16คนแล้วก็เป็นคนไทยจากปากีสถาน1คนจากฟิลิปปินส์หนึ่งคนจากอินเดีย4ี่คนก็ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ 3,545รายเป็นผู้ป่วยในประเทศ2,445รายตรวจพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมด607นายรักษาหายแล้ว3,369รายส่วนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็117รายสรุปแล้วผู้เสียชีวิตก็เหมือนเดิมครับ59รายทําฝฟังครับน่ากลัวมากนะ ลองฟังจากคุณหมอธีระผมพูดให้ฟังมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอธีระนั่นนะครับคือจากกรณีที่เมื่อวานเนี่ยรอ,องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินชาญวิรูล,ลพูดถึงเรื่องที่บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมกับมาตรการเปิดประเทศระยะต่างๆขอให้มั่นใจว่า ถ้ามีเหตุการณ์ติดเชื้อเนี่ยมีความพร้อมล่ะสาธารณสุขพร้อมที่จะควบคุมที่จะรักษาพยาบาลเราจะต้องรีบผ่อนคลายเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาในแต่ละระยะเหมือนกับที่เราล็อกดาวน์ก็มีระยะหนึ่งสองสามทนี้ก็จะปล่อยคือเรื่องของเรื่องเอาชัดๆเลยก็คือตอนนี้เราเราไม่มีตังค์เราต้องการเงินที่ก็มาจากนักท่องเที่ยวไอ้ตังค์น่ะมันมีแต่ไม่พอ และอย่างธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันไปหมดคือประเทศไทยเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกตอนนี้ส่งออกก็ไม่ได้ท่องเที่ยวก็ไม่ได้เศรษฐกิจเงยแย่แล้วยังไม่รู้ว่าเปิดมาเริ่มจะเป็นไงบ้างพอบอกอย่างนี้ปั๊บเมื่อวานเนี่ยครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์ซึ่ง เป็นอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ก้อความลง facebook เลยบอกว่านี่คือความเสี่ยงเสี่ยงที่จะนําเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศแล้วสิ่งที่พยายามทํากันมาใครทําสาธารณสุขและคนไทยดีครับที่เราพยายามต้านกันมาจนใครก็บอกเราที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของโลกมันจะสูญเปล่าหมอธีระบอกงี้ครับบอกว่า หากเปรียบเทียบความเข้มข้นในการประกาศนโยบายและมาตรการสู้กับโควิดแล้วตัวชี้วัดหนึ่งที่ใช้เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศก็คือ policy activity score ค่ายิ่งมากแปลง,ง่ายๆว่ามีความเข้มข้นมากแล้วท่าก็ยกตัวอย่างให้ฟังถึงประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มมีการระบาดตอนนั้นในเมืองไทยเริ่มทำแบบเข้มข้นช้ากว่าเขาเราเราสเดือน นั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายความแตกต่างของจำนวนการติดเชื้อที่ไต้วันมี513คนตายไป7อัตราตาย1ต่อ4ในขณะที่ไทยเนี่ยตอนนี้3,545คนตายไป59ถ้าทกับว่าอัตราการตาย1ต่อ1.7ซในช่วงไตรมาสแรกและถ้าสังเกตจะพบว่าเจอแต่ปกากฏการณ์นโยบายปาแปลกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสถานการณ์การระบาดก็เห็นจังวนคลก คนติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโดยสรุปนะคุณหมอบอกว่าสงครามมันยังไม่จบนะ้าปล่อยให้กลับไประยะปล่อยให้กลับไประบาดอีกครั้งเนะี่ยทีนี้ขุมยากแหละครับมันเร็วด้วยมันจะระบาดเร็วกว่าเดิมแล้วข่มยากจะใช้เวลานาน,านกว่าเดิมผลกระทบจะเกิดในวงกว้างสถานการณ์ปัจจุบันน่ถ้าเกิดปล่อยให้กิเลสครอบงําธุรกิจการเมืองเฮลโลสารพาผลักดันมาตรการการหาเงินยอมเสี่ยง ที่จะเอาเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาสิ่งที่เราทํากันมาตลอดครึ่งปีผ่านมาเนี่ยมันจะศูนย์เปล่าเลยศูนย์เปล่าหมอธีระพูดไว้ค่องข้างยาวนะครับเหมือนกับท่านมีอารมณ์มากเมื่อวานนี้ใน Facebook พยายามชี้แจงเยอะเลยแต่ผมมานั่งอ่านทั้งหมดก็คงไม่ไหวเทง่งที่สนใจลองพิมพ์ใน Facebook ครับ Facebook ท่านใช้ชื่อว่าธีระ เป็นภาษาอังกฤษนะครับ T H I R A แล้วก็ W O R A T A N เนี่ยพิมพ์ทีละก็นะ่าจะมาแล้วล่ะครับท่านให้คอยคิดไ้น่าสนใจมากคือเราพยายามทำบากบั่นกันมาแทบเป็นแทบตายสุดท้ายมันจะศูนย์เปล่าหรือกับการที่เราเราอยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจมันจะไม่ไหวแล้ะมั้งนะครับคุณหมอทีละเป็นห่วงมากเออสอบคเขามีมติเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมสบคก็คือศูน เอาเลขศูนย์โควิดก็แล้วกันเร็วดีเข้าใจง่ายเลยศูนย์บริหารงานโควิดมีมติพอต่อพลกรฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนนี่ถือเป็นรอบที่6แล้วนะครับต่อทําไมเขามีเหตุผลไงก็เพื่อควบคมุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งถือเป็นรอบที่6แล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับเลขาเลขา,ลขาสมช พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าไอ้การที่มีมติต่อไปเนี่ยนะครับเหตุผลก็คือสถานการณ์โควิด -19 มันยังไม่คลี่คลายแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศเพื่อนบ้านยังน่ากลัวอยู่กฎหมายอื่นๆนั้นทําได้ไม่สุดคือกฎหมายอื่นมีไหมมีแต่มันทําได้ไม่สุดต้องใช้พรกรฉุกเฉินต่อไปก่อนแล้วขอยืนยันว่าการต่อพรกรฉุกเฉินไม่เกี่ยวกับการเมือง เพราะว่าสบคไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องห้ามการชมุมนุมเรื่องการชมุมนุมก็ว่ากันไปในข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องต่อไปอย่างไรตามก็ตามครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมสบคชุดใหญ่ไม่ได้มีใครท้วงติงเรื่องการขยายพรกฉุดเฉินแต่อย่างใดเมื่อวานนี้นะักข่าวถามพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาในฐานะเลขาสมชเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดตามแนวชายแดนพลเอกสมศักดิ์บอกว่าในที่ประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ บอกไปให้ดูแลแนวชายแดนทั้งหมดโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษฝั่งตะวันตกคือฝั่งไหนฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งติดกับพม่านแหละเอ่อไปติดตามประเด็นนี้หน่อยครับจริงๆผมก็ตั้งใจก็จะไม่พูดเลยนะครับเห็นเพราะมันมีแต่เมื่อวานนี้ที่ไม่ได้จัดรายการข่าวอยู่วันเนี่ยเพราะว่าผมเปิดโทรทัศน์ดูคือคือเวลาผมจะคุยข่าวผมก็จะต้องรวบรวมข่าวจากทังตรงนี้ เปิดไปช่องไหนก็มีแต่ข่าวครูจุ้ม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 ไอเด็กก็ถูกตบหัวทิมหัวทิมหัวทิมคือเปิดไปช่องไหนก็กำลังหัวทิมทุกทีเลยผมก็บอกโอ้จะตบกันทั้งวันไงเนี่ยก็ดูข่าวมันก็ไปอยู่ตรงนั้นน่ะแต่พอดูไปดูมาผมได้ได้ข้อคิดบางอย่างนะครับเดี๋ยวรอฟังเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวแม่คุณครูจุ้มคุณจุ้มก็คือค,ครูเป็นครูของเด็กอนุบาล ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายลูกศิษย์ทีนี้มันเดือดร้อนไปถึงลองนึกถึงดูว่า,ว,าว่าใครที่เกี่ยวข้องกับครูจุ๋มเดือดร้อนหมดอ่ะอย่างกรณีเรื่องนี้เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถึงบ้านแม่เนี่ยทำไงได้นักข่าวไปแล้วยกมือไหว้ก็คือไหว้นักข่าวะนะครับบอกขอโทษสังคมเยเถอะตอนนี้เครียดมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเบาหวานความดันขึ้นอ่ะแล้วผลกระทบ กับครอบครัวก็คือหลานอายุ16ปีที่ครูจุ๋มส่งเรียนขอหยุดเรียนเตรียมหางานทำบอกไม่ไหวแล้วนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นผมเห็นเห็นคุณแม่ของครูจุ๋มร้องไห้เนี่ยผมเห็นแล้วคือผมเป็นคนบอนน้ำตาตื้นนะก็มีความรู้สึกว่านี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเยอะมากเด็กผู้ชายที่เรียนโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งหยุดเรียนเตรียมลาออกเนื่องจากไม่มีเงินเรียนแล้วก็ นีไ่ไงคือทุกคนมาเลยได้จากครูจุม๋มทุกคนครูจุ๋มเลี้ยงอยู่ความกดดันไปอยู่ที่ที่ใครก็ไม่รู้ละตอนนี้แต่ผมที่แน่ๆก็คือมันไปกดดันที่กระทรวงศึกษาที่ต้องเร่งคิดครับข่าวเกี่ยวกับครูจุ๋มก็จะมีเรื่องอยู่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็มีผู้ปกครองไปแจ้งความผิดแจ้งความเพิ่มเอาผิดครูจุม๋มเรื่องของการทําร้ายเด็กนักเรียน แล้วก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของครูต่างชาติว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนนทบุรีก็ไปตามจับครูมาบินซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินเป็นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพลึกที่มันมีคลิปเบียงเด็กอนุบาลเข้าห้องน้ำนะตรวจไปตรวจมาพบว่ามีหนังสือเดินทางแบบนักท่องเที่ยวอ,อยู่ในประเทศไทยได้แค่30บวันอา้าวมาเป็นครูเลยเหรอเนี่ย เนี่ยครับมันก็ลาปลามไปเรื่อยแล้วก็มีการแชร์เพิ่มกันไม่หยุดครับคือพฤติกรรมของครูทีนี้ครูก็จะถูกเรียกว่าครูใจโหดครูใจยักษ์ครูใจมารอะไรนั่นนะครับนี่เป็นประเด็นร้อนเลยท่านสังครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้ตกกับตรงนี้อย่างเดียวนะมันไปตกอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการด้วยครูจุ๋มเนี่ยตามข่าวบอกไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจบแค่ม .6 จะมาเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วทำงานมา8ปีแล้วสังคมส่วนใหญ,ญ่ก็เลยมองว่าโรงเรียนละเลยในการคัดกรองครูแล้วก็ละเลยถึงเรื่องที่ครูจะต้องมีก็คือใบประกอบวิชาชีพลองคิดดูแล้วกันเธอจบม .6 แล้วมาเป็นครูพี่เลี้ยงทำงานมา8ปีไปไปมาก็เหมือนครูแหละมีครูอยู่ครูหนึ่งก็อยู่คนหนึ่งนะครับาชื่อครูก้าหรือกรองทอง บุญประของซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กก็ได้ช่วยสะท้อนถึงมาตรการตรวจสอบบุคคลก่อนที่จะมาเป็นครู<ม>แล้วก็ใบประกอบวิชาชีพที่ถูกละเลยคือตามหลักการเดิมของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยอมให้มีคนเข้ามาทำหน้าที่ครูผู้ช่วยหรือครูพี่เลี้ยงได้วุฒิม .6 ไดแนะ้แต่นะแต่นะครูผู้ช่วยเนี่ยทำหน้าที่เพียงแค่ดูแลเด็กเท่านั้น ไม่สามารถขึ้นไปเป็นผู้นําชั้นเรียนแทนครูประาำชั้นได้คือถ้าโดยทั่วไปเนี่ยการที่รับครูพี่เลี้ยงเข้ามาโดยที่มีวุฒิแค่มหกบทบาทที่จะมอบไปเขาก็คือคําว่าครูพี่เลี้ยงหรือผู้ช่วยครูคุณจะทำหน้าที่อะไรก็คือเรื่องต้นตั้งแต่ที่เป็นเป็นก็ต้องดูแลต้องดูแลเด็กะนะครับช่วยเขาเป็นผู้ช่วยในการเรียนการสอนหรือช่วยในการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กเนี่ย ครูก้าบอกว่าแต่คุณไม่ใช่เป็นผู้ช่วยนะเช่นฉันกําลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียนเธอเชวยจากการเด็กทีนี่ไม่ใช่บทบาทของผู้ช่วยครูเด็กอนุบาลจะมีเรื่องเข้าห้องน้ํากินข้าวเดี๋ยวหกหลกเลอะเทอะเดี๋ยวเดี๋ยวขี่เียวแตกเลอะเทอะอะไรเนี่ยครับมันก็แล้วแต่งางนั้นนะ่ะถ้นีกครูคนเดียวเขาไม่ไหวก็ต้องมีผู้ช่วยเขาก็เลยมองว่าผู้ช่วยครูเอาระดับแค่ม .6 ก็ได้ไม่ต้องมีวุฒิทางการศึกษาก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องหันกลับมาคิดใหม่ว่าจริงไหม จริงหรือเปล่าหรือคุณมีวุฒิม .6 แล้วคุณต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้าใจว่าคุณเนี่ยกำลังจะเป็นเหมือนเป็นคนในทีมเวิร์กเดียวกับครูประจำชั้นน่ะคนอยู่ในทีมเดียวกันซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่มีคุณภาพให้กับเด็กอันนี้สําคัญครูประจาชั้นคือครูที่จะต้องสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กจะติดตัวไปนะครับอะไรที่ครูใส่ให้ผู้ใหญ่ใส่ให้ในเด็กเขาจะติดตัวไป เพราะนั้นเนี่ยวิชาชีพครูเนี่ยความเข้มงวดในการคัดกรองครูนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สําคัญคืออาชีพไหนก็ต้องมีการคัดกรองคนทนทะ้งนั้นแหะแต่นี้ครูเนี่ยเราท่านฟังลองนึกภาพดูนะครับเด็กมาอยู่กับครูวันหนึ่งเนี่ยอยู่กับวันหนึ่งเด็กอยู่กับผู้ปกครองไม่มากะนะครับอยู่ๆเดยวก็คือนอนหลับแล้วแต่อยู่กับครูเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอะไรที่ใส่ลงไปในเด็กเนี่ยนี่คือความสําคัญเพราะนั้นความเข้มงวดก็เป็นเรื่องหนึ่ง จริงๆไม่ว่าจะวิชาชีพครูหรืออะไรก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายใครทั้งนั้นแต่นี้มันอย่างที่บอกครับเรารับเข้ามาแค่ม .6 เท่านั้นเองเป็นเรื่องที่นนาคิดนะครับเป็นประเด็นที่เขาเรียกครูกล้านะครับครูกล้าซึ่งเป็นผู้ช่วชาญเกี่ยวกับเด็กก็ให้เขาคิดบอกว่ามันควรจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของผู้เช่วครูนะครับไปประเด็นอื่นบ้างครับเดี๋ยวก็จะวนๆอยู่ที่แค่เรื่องของครูนี่อย่างเดียว ไปที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหน่อยเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนช่วงเช้านะครับคุณชัดชัยพรหมเลิศซึ่งเป็นปลัดยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังทุกจังหวัดมีหนังสือย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรง,งบประมาณในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดสว่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจภายหลังจากกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตคอร์รัปชันเขาเตรียมจะไปยื่นหนังสือถึงนายกเพื่อให้ติดตามตรวจสอบเอาผิดกับขบวนการเก็บหัวคิวงานขุดลอกแหล่งน้ําภายใต้โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและก็น้ําท่วม 76จังหวัดทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณจากงบกลางปี663นะครับ,บวงเงิน11,892ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาให้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำโครงการละไม่เกิน5 0แสนและให้แต่ละพื้นที่จัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงจ้างไม่ต้องแข่งขันราคาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนก็คือพรุ่งนี้แล้ว ปรากฏว่ามีขบวนการเรียกเก็บหัวคิวดังกล่าวครับซึ่งมันอดไม่ได้ครับไอ้พวกเกือบดูดปากไปแล้วมันมีทั้งกลุ่มนักการเมืองกลุ่มมีระบุชื่อไดยนะกลุ่มคุณนายออ่างเป็นอดีตกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์งานขุดลอกแหล่งน้ําองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงปี5 8า0ถึงโดยให้เครือข่ายรประสานงานกับจังหวัดต่างๆที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อนำผู้ประกอบการเข้าทำสัญญา แล้วเรียกเก็บหัวคิวครับ35% 5 0เงินหลวงเนี่ยนะที่จะลงมาทำแหล่งน้ำให้ชาวบ้านใช้เนี่ยครับมันเอาถึงบางแห่งเอาถึง50%คือเอาครึ่งนึงเลยเหมือนกับว่าถ้าจะขุดลอกแหล่งน้ำนี้เนื้อที่1ไร่ก็เอาแค่2งานพอโดยอ้างชื่อชอชิงกับบิ๊กปอปลาไปเดาเองแล้วกันบิ๊กชอชิงกับบิ๊กปอปลาปอปลา โครงการนี้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมอบอำนาจให้ในอำเภอทุกอำเภอทุกอำเภอเดำเนินการจ้างโดยแบ่งจ้างโครงการและไม่เกิน5 0 0แสนบาทซึ่งมันเคยเป็นมันเป็นวงเงินที่สามารถตกลงจ้างแบบพิเศษได้โดยไม่ต้องประกวดราคาในอำเภอจะตกลงจ้างผู้ประกอบการรายใดก็ได้มันก็เลยเป็นช่องว่างเหมือนกับมีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง กลุ่มวิ่งเต้นงานสายคุณนายออ่างที่เคยโด่งดังจากการวิ่งเต้นซื้องานขุดลอกแหล่งน้ําขององค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกแล้วก็กรมป้องก,กันบรรเทาสาธราณภาัยเมื่อปี58-60เข้าไปประสานงานกับจังหวัดกับอำเภอทั่วประเทศเพื่อเอาบริษัทของตัวเองกับพวกที่ต้องต้องการจะได้งานเข้าไปทําสัญญาเนี่ยครับท่นชัดชัยบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีเบาะแสก,การกระทําผิด การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์หรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านศูนย์นำมองธรรมเบอร์1567จําเบอร์ันไว้เลยน,นะครับตำบลไหนอำเภอไหนพบอย่างนี้โทรไปเลย1567ตลอด24ชั่วโมงเมื่อกลางเดือนสิงหาคมน,นะครับคุณจักรชัยเพิ่งทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าทุกประทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ตรวจสอบแผนโครงการบรรเทาสาธารณภัยแรงและก็น้ำท่วม ในพื้น7 6. จังหวัดก็มันมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามดูเป็นรายงานข่าวที่บอกว่าบิ๊กชิงเต้นบิ๊กชิงก็คือชัดชัยพรมเยอดพรมเลิศนะครับวันนี้ทำไมลิ้นพันกันอีกแล้วชัดชัยพรมเลิศนะครับเต้นสั่งผู้ว่าทั่วประเทศหาเหลือบที่อ้างชื่อชอชิงกับปล,ปลาชอชิงก็คือใครไปดาเอาพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวานนี้ก็มีรายง,งานข่าวบอกว่า,าพันธุ์บัณฑตนรัฐเสบตนันอธิบดีกรมรัชทั์เปิดเผยบอกว่ากรณีที่มีผู้พ้นโทษรายหนึ่งออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเผยแพร่เรื่องราวต่างๆกรณีที่ถูกผู้บัญชาการเรือนจําให้เช็ดเท้าให้เช็ดเท้าให้ทําให้เกิดความอัดตายแล้วก็มีการเรียกไถเงินจากผู้ต้องขังหรือการให้อภิสิทธิ์กับผู้ต้องขังบางราย โดยข้อมูลเหล่านี้กรมราชัณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าถ้าเป็นความจริงก็จะเนินการทางวิไัยแล้วก็มีอย่างนี้ดนวยนะครับมันมีการอ้างเกี่ยวกับการพิจารณาการปล่อยตัวก่อนกําหนดสมมุติว่าในกอไก่ถูกเข้าไปต้องขังนะยังไม่ถึงกําหนดที่จะได้นะมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ล่ะการที่จะได้ปล่อยตัวก่อนนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใดผู้หนึ่งนะอันนี้พันธุ์เวญนรัฐ อธิบดีกรมรัฐทานบอกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีการเล่นเส้นเล่นสายนะครับเหมือนกับรับรับซวยที่จะทําให้ชงเรื่องให้ผู้ต้องขังที่มีสะตุ้งสะตังสามารถออกมาก่อนกําหนดอย่างเงี้ยซึ่งพันตํารวจเอกนรัตน์บอกว่าไอกระบวนการปล่อยตัวนักโทษก่อนกําหนดทุกกรณีไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิน้นอย่างเคร่งครัดต่อการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่นี้ลูกน้องทันดิมันยังไงตอนนี้ผออ,อธิบดีกรมราชัณฑ์ก็บอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบกรณีนี้แล้วครับที่มีคลิปวิดีโอที่ออกมาเผยแพร่พี่โรงพยาบาลอีกแล้วครับท่าฝั่งครับเกิดเหตุที่โรงพยาบาลอีกแล้วเมื่อวานนี้มีกลุ่มวัยรุ่นที่บ้านาเลกบ้านนาสเสมิงแล้วก็บ้านนายางตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารทะเลาะวิวาทแล้วก็ยกพวกตีกันในการในงานแข่งเรือประจําปีที่บ้านนาห้วยกอกมีคนคนหนึ่งครับอายุ19ปีชื่อในวัฒนาเป็นวัยรุ่นจากบ้านนาอย่างถูกปลาด้วยขวดจนหน้าฉีกร้องแหกปากร้องร่นเลยครับมันเจ็บอะ่ะเพื่อนก็รีบนำส่งโรงพยาบาลดอนตาลแต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นบ้านนาสมงิงอีก20คน ไม่ลดละครับซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามไปหวังจะทำร้ายคนเจ็บแล้วก็ไปไม่รู้มันฉุกใจคิดยังไงหรือเปล่านะคือเห็นก็โดนกันเหลือเกินก็เลยไปปาประทัดลูกบอลที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงพยาบาลดอนตาลแล้วก็เมื่อวานนี้ปรากฏว่าในวัฒนาคนที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บก,ก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนโรงพักดอนตาลให้ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับ แล้วก็นั่นนะครับมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนั้นน่ะตอนที่เขากําลังรักษาอยู่นั้นเขาบอกว่าตัวเขาเองคุณวัฒนาบอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุสร้างความวุ่นวายกับหมอกับพยาบาลนะไอ้ที่ทะเลาะกันตีกันอยู่ด้านนอกส่วนเสียงประทัดที่ดังสนัน่นวนไหวไม่ทราบว่าใครเป็นคนทําตอนนั้นตัวเขานอนให้พยาบาลเย็บแผลอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ก็ได้ยินแต่เสียงเหมือนกันแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมี กล้องวงจรปิดมันจะเห็นอยู่นะครับก็คือการการไปปาระเบิดปิงปองตูมตูมตูมหน้าโรงพยาบาลโอ้โหลองคิดดูไม่บ่จะเป็นคนป่วยเป็นญาติคนป่วยเป็นเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลนึก่าอยู่ในสงครามทีเดอยตูมตูมมันไปปากันหน้าโรงพยาบาลดอนตานครับที่จังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึเจอตัวแน่ๆนะครับคงไม่นานหรอก เวลาผ่านไป36นาทีไปติดตามดูประเด็นของเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับข่าวปลอมมีทุกวันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วยคือมันมีการโพสต์ชวนเชื่อเรื่องของที่เขามีข่าวบอกว่าอิสลามห้ามเคารพธงชาติร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริมพระบรมีมันมีการโพสต์กันไปทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ก็เดินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒน,นธรรมก็พบว่าเป็นข้อมูลเท็จคือมันจะเป็นการบอกว่าบอกชัดๆเลยบอกว่าเนี่ยนะอิสลามนะคนโรงเรียนที่เขาสอนศาสนาอิสลามนะเขาห้ามเคารพธงชาติไทยเนี่ยห้ามร้องเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบรมีด้วยซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมบอกไม่มีกฎข้อห้ามที่อิสลามจะเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญเนื่องจากาพิจารณาถึงเจตนาของคนพูดเนี่ยเพื่อที่จะเอาเรื่องนี้มาใช้ที่จะทําให้เกิดเหมือนกับว่าไงเกิดความแตกแยกนะเกิดความแตกแยกเขาอธิบายยาวเลยเออท่านฟังครับผมเคยคือเราเข้าใจกันอยู่นะครับว่าอิสลามเนี่ยเขาจะไม่มีรูปเคารพนะ แต่การคำว่ารูปเคารพเนี่ยอย่างผมเคยถามคนที่เขาเขาเป็นมุสลิมเนี่ยถามว่าการร้องเพลงชาติร้องได้ไหมร้องได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรเลยไม่ได้เป็นข้อห้ามหรือการการที่จะเคารพรูปูปบุคคลอย่างเช่นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้นะ mm hmm. อย่าไปแชร์ต่อเลยนะครับ เพราะบทสรุปก,ก็คือไม่มีกฎข้อห้ามไม่ให้พี่น้องชาวมุสลิมครบทุงชาติร้องเพลงชาติแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีไม่ได้มีนะครับอย่าไปส่งต่อเลยมีข่าวปลอมอีกสองสำเรื่องก็คืออย่างเช่นเรื่องของดื่มกาแฟถังเช่าจนลดอาการปรวดข้อปวดหลังนะอันนี้สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงบอกว่าทั้งกาแฟนะคือไอตัวกาแฟแล้วก็ไอตัวถังเช่าน่มันไม่สามารถกินเพื่อแก้ปวดข้อปวดหลังได้กาแฟมีสารสังเวยก็คือคาเฟอีนมันมีฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้รู้สึกสดชื่นมีสมาธิส่วนถังเช่าก็ยังมันมีงานวิจัยใดๆสรุปได้ว่ามันสามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้เพราะนั้นไม่จริงนะครับเอามีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องข่าวปลอมเหมือนกัน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็บอกว่ามีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของน้ำยาหยอดตานานโน,โนแก้ปัญหาสายตาสั้นหรือยาวได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็ดำเนินการตรวจสอบคดีจริงกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็พบว่ามันเป็นข้อมูลเท็จนะคือกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงบอกไอ้น้ำยาหยอดตานา,นานโนเนี่ยมันอยู่ระหว่างการทดลอง ยังไม่ทราบผลในการแก้ปัญหาสายตาอย่างชัดเจนถ้ามีปัญหากับดวงตาได้ไปหาหมอหมอตาดีกว่าเพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมไอ้น้ำยานาโนนั้นมันมีการศึกษาทดลองอยู่ในต่างประเทศจริงเป็นการทดลองโดยเอาน้ำยาชนิดหนึ่งมาใช้กับดวงตาของหมูในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นดวงตาที่ไม่ได้อยู่กับหมูที่มีชีวิตนะคือก็เอาเลนตาของมันมาทดลองทดลองแล้วพบว่ามีผลในการ หักเหแสงของกระจกตาหรือการเปลี่ยนค่าสายตาได้การเปลี่ยนค่าสายตาที่สั้นที่ยาวเนี่ยประมาณ200-300ถึงหน่วยซึ่งในการทดลองนี้มันเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นคือต่อไปไม่แน่อาจจะมีเอามาหยอดแล้วก็หายไปเลยก็ได้สายตาสั้นสายตายาวแต่โดยทั่วไปนะครับการแก้ไขสายตาผิดปกติปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แสงเลเซอร์ไปปรับรูปทรงของกระจกตาให้มันลดความโค้งลง เนื่องจากการที่กระจกตาโค้งมากมันทําให้การหักเหของแสงผิดปกติแล้วก็เกิดภาวะสายตาสั้นซึ่งจากผลการวิจัยเอาน้ำยาหยอดตานานโนที่เผยแพร่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้มันไม่ได้เป็นการปรับรูปทรงของกระจกตาแต่มันไปนลดความสามารถในการหักเหแสงของตัวกระจกตาให้หักเหแสงได้น้อยลงนะโดยมาตรฐานทางการแพทย์การที่จะเอาตัวยาหรือผลิตภัณฑ์ที่จะไปใช้ทางการแพทย์นั้น มาตรฐานในการทดลองอยาชนิดหนึ่งจะต้องเอาไปทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งยังไม่ใช้กับสิ่งมีชีวิตนะพอได้ผลดีแล้วเขาถึงจะเริ่มเอาไปทำการทดลองกับสัตว์อย่างเช่นหนูหรือหมูแล้วทดลองเสร็จเขาก็ต้องเป็นทดลองกับมนุษย์ที่เป็นอาสาสมัครอีกไม่ใช่อยู่ๆม่ใช้ได้เลยสรุป่างนี้แล้วกันนะครับเขาชี้แจงยาวเลยเพราะนั้นก็สรุปเรื่องนี้ก็คือน้ำยาหยอดตานาโน อยู่ระหว่างการทดลองยังไม่มีผลในการแก้ปัญหาสายตาอย่างชัดเจนถ้ามีปัญหากับดวงตาปรึกษาจากษุแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับใครที่สงสัยข้องใจยังไงไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับ www.dms.go.th หรือโทรศัพท์02-590 แล้วก็600-00ย์ศู0 6 0 0มีครับมันมีนิดนึงนะอันนี้มันเป็นก็ไมาถึงข่าวปลอมแต่เป็นข่าวบิดเบือนมันเป็นข้อความที่เตือนบอกว่าอาการปวดขาตะคริวหรืออาการบ่งบอกโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ก็จี้แจงเลยบอกว่าอาการปวดขาอาการตะคริวเนะี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดยการปวดขาหรือตะคิวนั้นไม่สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนอาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบได้แต่สําหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าคนปกตินะครับบทสรุปนะปวดขาตะคิวไม่สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนอาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบได้นะครับสรุปเป็นอย่างนี้แล้วกัน เอาละครวลาที่เหลืออยู่เราจะไปดูเรื่องของเหตุบ้านการเมืองกันบ้างนะครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้พลเอกยุธ์จทร์โอชาพูดตอนใกล้ๆเที่ยงให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการนัดชุมนุมของผู้ที่เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จะนัดชุมนุมในวันที่14ตุลาคมว่าคือเรนจกบอกว่า,านักข่าวถามว่า กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนายกจะยอมเปิดให้มีพื้นที่การเคลื่อนไหวไหมคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไอที่เขาเรียกร้องโน่นนี้นัน่นบางทีมันไม่ใช่แล้วแต่เขาเปิดเปิดหน้าแล้วบอกว่าสิ่งที่เรียกร้องก็คือไปตรงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองพลเอกประยุทธ์บอกว่างี้ครับบอกเรื่องยอมคงไม่ยอมกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเราไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเราห้ามเขาก็ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายเขาก็หาว่าไปกดดัน ทั้งๆท,ท,ที่ตนเองเนี่ยอยากให้คนทั้งประเทศช่วยกันพิจารณาให้ท่องแท้ว่าวัตถุประสงค์นั้นมันคืออะไรแล้วเราจะช่วยกันได้ยังไงเข้าใจไหม้ายยนพาราไปที่เจ้าหนรรา้นาที่และรัฐบาลทั้งหมดแล้วถ้าผมสั่งสั่งให้มันเต็มที่ไปเลยอะไรเกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นต้องไปดูว่าคนที่เขาไม่ยอมเคารพกฎหมายอะไรเลยเนี่ยขอถามกันว่าวันหน้าถ้าคนเหล่านี้ดําเนินการได้สําเร็จแล้วเขาจะบริหารประเทศได้ยังไงนายกบอกผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ความขัดแย้งจะสูงขึ้นเรื่อยๆท้ายสุดประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้คือเรียกคนเหล่านี้ที่จะมาไม่ยอมเคารพกฎหมายแล้วจะมาบริหารประเทศได้ยังไงนักข่าวถามว่าสมมุติวันข้างหน้าถ้าเกิดคนรักสถาบันเขาเกิดลุกืขึ้นมาแล้วมันปะทะกันกับกลุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถาบันคือตอนนี้กลุ่มพวกนี้ประกาศตัวชัดเจนเลยว่าไม่เอาต้องไม่มีต้องเปลี่ยนแปลงอย่างง้นอย่างนี้แล้วถามว่าคนอีกเยอะแยะมากมายที่ก็ยังไม่ได้แสดงออก วันหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วเกิดเกิดมันตีกันะทำไงนายกบอกว่าเราก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดการประทะสื่อต้องช่วยกันลดแรงกระทบตรงนี้ด้วยถ้าสื่อช่วยกันเขาก็ทําไม่ได้แล้ววันนี้รัฐบาลทําอย่างเต็มที่ในการเปิดพื้นที่ให้คําว่าเปิดพื้นที่นะก็คือไปชุมนุมจะาอะไรแต่ต้องเคารพกฎหมายก็จะไหมวันนี้อาจจะดูว่าเราอ่อนไปหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเงื่อนไขเขาคืออะไร เขาต้องการให้เกิดผลกระทบตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราจะไปเข้าทางเขาทำไมคือพูดตรงๆก็คือเขาอยากให้มีเรื่องอยากให้มีเรื่องขึ้นมานายกบอกเราต้องการทั้งสองฝ่ายไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันเข้าใจไหมคนรักสถาบันและประเทศชาติเป็นทั้งหลายสิบล้านคนทุกจังหวัดมีหมดอยู่แล้วเพราะนั้นขอให้ช่วยกันลดกระแสความกดดันตรงนี้ไปอะไรที่ไม่ดีอย่าไปขยายความให้กับเขาทุกคนรู้ว่าอะไรดีไม่ดี การแสดงออกที่ผ่านมามันเป็นยังไงนั้นอย่าเอามาพัวพันกันทั้งหมดกลายเป็นว่ารัฐบาลอ่อนแอไม่เข้มแข็งเจ้านาทีไม่ทํางานมันทําอยู่แล้วมันมีระยะเวลาในการทํางานอยู่ให้เวลาเขาหน่อยนายกบอกขอให้ทุกคนช่วยกันบ้านเมืองกําลังอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิด -19 อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ปัญหาไอ้ที่มันร้อนชาร้อนชาทุกวันทุกวันก็ค่อยๆแก้กันไปทํากันไปนายกบอกผมว่าไปได้นะ ถ้าทุกคนหันมาพูดจาพูดภาษาดอกไม้กันบ้างการใช้ภาษาไม่ไพเราะบางทีความร่วมมือก็เกิดน้อยคนไทยละเอียดออนตรงนี้ใช้คําพูดที่เหมาะสมก็แล้วกันอย่าไปขยายความไอ้คาพูดที่ไม่ถูกต้องหยาบคายไม่มีใครรับได้หรอครับพูดตรงๆนายกก็พูดเฉียวๆไปทางกรณีของออผู้นำม็อบคนหนึ่งที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับที่ไปก้าวร้าวถึงประธานชวนหลีกภยัยหรือสวขึ้นริงคนรุ่นไม่ต้องไปพูดถึงว่ารุ่นพ่อแล้วละ่ะ แต่การที่คุณไปพูดถึงอวัยวะเพศบอกคุณชวนท่านตวอแล้วก็คอวยอค่ะผมต้งบอกโอ้คือยิ่งคุณแสดงอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการแสดงตัวคุณเองมากมายขึ้นเท่านั้นนายกก็พูดบอกไม่มีใครเขารับได้หรอกเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีอีกครับที่ผมพลาดถูว่าไม่นั่นแหละครับ นังสื่อิมบางฉบับยังเรียกไม้ระยองอยู่แต่ผมผมก็จะเรียกเขาคุณไม้ก็แล้วกันนะพานุพงศ์ไม้พานุพงศ์นะครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้ากองพันฐานมาที่4รักษาพระองค์ตรงข้ามกับรัฐสภาคุณไม้พร้อมด้วยคุณปนัสยาหรือรุ้งร่วมกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งก็ไปจัดกิจกรรมชื่อตามหาหนายตามหานาย ไปทวงถามความคืบหน้าจากผู้บังคับบัญชาในการลงโทษพลทหารนอกเครื่องแบบ3ามนายที่เข้าไปล็อกประชาชนที่ไปให้กำลังใจกลุ่มไอรอระหว่างไปยื่นรายชื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาแล้วบอกว่าคนเหล่านี้บังคับให้ลบภาพถ่ายหน้าป้ายกองพันทหารมาที่4ในโทรศัพท์มือถือมเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุก็ไปปักหลัก อยู่หน้ากองพันฐานมาที่4ีรักษาพโพรงประมาณเกือบ2ชั่วโมงแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ไม่พอใจครับก็เลยเอาสีเหมือนเดิมครับสาดสีใส่ป้ายกองพันแล้วก็มีการปาไข่ไข่นี้เวลาแห้งแล้วล้างยากหน่อยนะครับเขาก็ไปทาสีละเลงกันเละตุ้มเป๊ะนะครับในขณะที่นายพานุพงษ์ประกาศบอกว่า ถ้าไม่มีคําตอบว่าจะลงโทษสามนายทหารนังกล่าวอย่างไรก็จะพามวลชนไปทวงถามกับผู้น้าใหญ่ที่กองทัพบ,บกผู้น้าใ,นใหญ่คือใครก็คือบิ๊กแดงบิ๊กแดงกับพรุ่งนี้ก็เลิกทํางานแล้วเนาะเมื่อวานนี้เล่ตุ้มเป๊ะครับสีสันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้พูดกันจริงเลยนะก็คือเขาก,ก็เหมือนเป็นการท้าทายนะครับว่าฉันไม่กลัวละเพราะสิ่งที่กฎหมายจะดาเนินการกับพวกเขาได้ก็คือการนั่นนะครับ ทำให้ทหําลายทรัพย์สินทําให้สกปรกเลอะเทอะอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแหละครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณรุ้งนะคุณรุง้งที่นากองพันธฐานมาที่4รักษาพรงนั้นคุณรุ้งเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยวันที่14ตุลาคมนี้นั้นเนี่ยจากเดิมที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศเมื่อครั้งที่ชุมนุมที่ท้องสนามหลวงเมื่อ19-20กกันยายนที่ผ่านมาประกาศเชิญชวนนัดหยุดงาน หยุดเรียนทั่วประเทศแต่ขอให้ติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าในวันนั้กล่าวจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษทีนี้ก็ถามถึงความรู้สึกที่เกี่ยวกับเรื่องการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงคุณชวนแล้วก็ถึงสมาชิกพุธิสภาที่ใช้คําที่หยาบคายพูดถึงสิ่งที่คุณปนัสยาไม่มีคุณปนัสคุณปนัสยายเขาบอกเธอรู้สึกโกรธมากที่การชุนมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา คาดหวังว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นสภาจะดำเนินการรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูนแต่ก็ไม่เป็นไปตามนั้นซึ่งจริงๆนั้นตนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาหยาบคายอะไรเท่าไหร่ในชีวิตจริงปกติจะพูดนิ่งๆก็เลยก็เลยบอกว่าเอาจริงๆก็อยากขอโทษทุกคนที่อาจจะใช้คําแรงไปต้องขอโทษที่ไม่สุภาพแต่หากย้อนเวลากลับไปก็จะยืนยันว่าจะใช้คําเดิมกอนนั้นก็ไม่ต้องก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษแล้วเนาะเพราะ บอกขอโทษที่จะคำแรงไปแต่จะย้อนเวลากลับไปก็จะใช้คําเดิมก็คือคําที่พูดถึงสิ่งที่เธอไม่มีคุณปนัสยาบอกคนที่ไม่เห็นหัวประชาชนกับคําพูดที่ว่าอย่าไปสนใจเสียงนอกสภาเราทําหน้าที่สมบูรณ์แล้วคิดว่าเป็นคําพูดที่รับไม่ได้จริงๆประชาชนที่อยู่ข้างนอกและพวกเราที่รอคอยความหวังที่สภาจะทําให้เราได้บังแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นเลยมันไม่มีใครช่วยเราได้เลย ด้วยความเสียใจและความโกรธจริงก็คิดว่าสมควรแล้วกับคำพูดที่พูดไปแต่ต่อไปจะไม่ใช่คำหยาบอีกคือไอ้คำนั้นยืนยันแล้วว่าถ้ากลับไปช่วงเวลาเดิมก็ไอ้คอวยอเหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่ไปอย่างอื่นยืนยันเหมือนเดิมถามถึงความกังวลเกี่ยวกับหมายจับต่างๆนางสาวป,ปนสัสยาบอกว่าน่าสนใจว่าทําไมไม่จับสักทีอ่ะน่าสนใจว่าทาไมไม่จับสทีมีหมายจับที่สพคลองหลวงปทุมธานี เรื่องการฝา่าฝืนพลรกอฉุกเฉินที่สามารถจับได้เลยซึ่งตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่จะ่าเล่นเกมการเมืองอะไรหรือเปล่าถึงยังไม่จับตอนนี้แต่ไม่ได้เครียดอะไรเพราะสิ่งที่เราทำเป็นเป็นสิ่งที่เราได้ทำเป็นสิทธิขั้นฐานพื้นฐานของการแสดงออกของประชาชนทุกคนทางการเมืองอยากให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือความไม่เป็นธรรมของกระบวนการกฎหมายที่รังแกประชาชนพูดไปเธอก็พูดตรงหน้าป้ายนะครับก็เหมือนกัจะบอกว่า เนี่ยคือสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งจริงๆคงไม่น่าใช่นะครับการที่ไปละเลงอะไรเละตุ่มเป๊ะนั่นนะครับคือบางอย่างนะผมยอมรับนะว่ามันก็ปเ,เป็นสิทธิในการแสดงออกที่จะพูดที่จะวิาพากษ์วิจารณ์แต่การใช้เท่าคำที่ก้าวล่วงหยาบคายหรือไปก้าวลาวผู้อื่นนั้นมันไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานแน่ๆก็ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า เห็นด้วยกับการแสดงออกอะไรต่างนานาแต่ว่าการไปก้าล่วงขนาดนั้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่สังคมเขารับไม่ได้นะครับเอาไปอีกเรื่องครับเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฝังก็คงจะได้เห็นเห็นเหมือนที่ผมเห็นว่ากําลังมีการเปลี่ยนแปลงในพักเพื่อไทยมากมายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคนส่วนใหญ่เขาก็รู้กันอยู่ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเมื่อวานนี้นะครับ คือมันมีกรณีของการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโลโก้คือโลโก้พักเพื่อไทยนี้จะเป็นตัวหนังสือพอพานกับทอทหารตัวพอพานทอทหารลักษณะก็คือจะเป็นแหลมแหลมมีความคมแหลมแหลมตัวส่วนที่เป็นถูหัวนะครับแล้วก็จะมีแถบเครื่องหมายเหมือนกับแถบทงชาติไทยอยู่ส่วนอยู่ที่ตัวพอกับตัวทอทหารเมื่อวานนี้เขาเปลี่ยนมีการเปลี่ยน ก็คือไม่ได้มีการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรมากครับเปลี่ยนเพียงแต่ว่าตัวพอพานกับทอทหารเป็นตัวหนังสือที่มีหัวกลมๆแบบตามหลักภาษาดั้งเดิมออคุณชูศักดิ์สิรินินรักษาการหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพักบอกว่ามีเรื่องสําคัญก็คือรับทราบเกี่ยวกับกรรมการ,รบริหารพักบางคนลาออกแล้วก็หาหรือเพื่อที่จะแต่งตั้งคนใหม่โดยเร็ว,วส่วนเรื่องสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงสัญ,ญลักษณ์ของพัก เพื่อคลอดสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในอย่างที่เกิดขึ้นในพรรคส่วนตัวยืนยันว่าการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของพรรคไม่ได้เปลี่ยนเพราะคนเก่าออกแล้วก็จะมีคนใหม่มาแทนหรือต้องการจะล้างบางกลุ่มไหนคือการเปลี่ยนแปลงของเพื่อไทยครั้งใหม่นั้นจะมีกลุ่มคนหลากหลายอายุทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันทํางานและก็มั่นใจว่าทุกคนในพรรคจะต้องการให้เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนเพื่อให้พรรคขับเคลื่อนไปพร้อมกัน แล้วทุกคนจะได้มาผนึกกำลังร่วมกันส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นยืนยันมาจุดยืนของพรรคเพื่อไทยยังเหมือนเดิมเป็นเพียงข่าวที่ปล่อยออกมาจากคนบางกลุ่มเท่านั้นพรรคเพื่อไทยยังมีจุดยืนชัดเจนซึ่งข่าวการตั้งรัฐบาลแห่งชาติถูกปล่อยมาเป็นประจำเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนจุดยืนส่วนกรณีที่บอกว่าคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน์หัวหน้าพักลาออกจากตําแหน่ง จะทาให้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้นไปได้ไหมเนี่ยคุณชูศักดิ์บอกตามกฎหมายก็จะพ้นไปโดยปริยายพักก็จะทำหนังสือส่งถึงประธานสภาก็คือคุณชวนและเมื่อได้หัวหน้าพักคนใหม่ก็ต้องมีการทูลเกล้าวถวายชื่อเพื่อที่จะโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นําฝ่ายค้านลงมาใหม่ถามถึงความเป็นไปได้ที่นายสมพงษ์อมรวัต์จะกลับไปเป็นหัวหน้าพักครั้งหนึ่งแบบซื้อหัวเนี่ยนะคุณชูศักดิ์บอกว่า,วาความที่พักเป็นพักใหญ่ มีตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านซึ่งมีข้อจํากัดหลายอย่างที่ตําแหน่งนี้จะต้องเป็นสสและเป็นผู้ที่อาวุโสที่ได้รับการยอมรับซึ่งเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ขอให้รอดูก็แล้วกันเรื่องโลโก้นี้กระถูกวิจารณ์นะครับเมื่อวานนี้ดรสุพนัทภิญญาณหรือดรน,นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอรของอ,อเมริกาหมายเลที่อเมริกานะครับแสดงความคิดเห็นบอกว่า จากเดิมที่เป็นเส้นแหลมเส้นพุ่งทั้งในส่วนของหัวตัวอักษรและลายธงชาติในตัวอักษรกลายมาเป็นลบทรงแหลมลบทรงแหลมมุมคมออกหมดหัวอักษรก็เปลี่ยนเป็นทรงกลมแทนก็ทําให้นึกถึงโลโก้ของพรรคพลังประชารัฐที่เปลี่ยนจากหกเหลี่ยมมาเป็นวงกลมแล้วลดขนาดอักษรลงให้อยู่ภายในวงกลมก็ไม่รู้ว่าทั้งสองพรรคมีสินแสคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่เห็นก็คือ ทั้งสองพักได้ปรับโลโก้ไปในทิศทางความเชื่อแบบเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติตอนนี้นึงครับคุณสุพรัฐน์าวงเมื่อบ่าน,นี้สุพรอัฐาวงก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักประจานายกรัฐมนตรีพูดถึงกระแสข่าวพักเพื่อไทยจะไปร่วมเป็นรัฐบาลแห่งชาติก็ยืนยันบอกว่าเรื่องรัฐบาลแห่งชาติไม่มีเป็นเพียงข่าวลือที่อาจจะเกิดจากโหนคมชวารินบัวรัฐบัวิรัตเลิศ ออกมาระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปไม่เกินสิ้นปีจะเกิดการรวมตัวจับมือกันเป็นเหมือนกับรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยในการปรับโครงสร้างก็เลยเป็นที่มาของข่าวลือส่วนตัวมองว่าภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชายังมีเสถียรภาพนะครับรัฐบาลยังมีเสถียรภาพแล้วก็ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆจนไปที่ยอมรับทั้งจากคนในประเทศและก็นานานประเทศนายกก็ยืนยันบอกไม่ได้ถอดใจลาออกแล้วก็จะทํางานเพื่อประเทศชาติต่อไปปัญหาความประเทศชาติจะปล่อยนิ่งดูได้คือคือจะปล่อยจะจะนิ่งดูได้ไม่ได้รัฐบาลต้องมุ่งมั่นฝ่าฟันปนัญหาทุกเรื่องให้ได้เพราะฉะนั้นข่าวลือที่ลือกันไปอย่าไปหลงเชื่อเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นรัฐบาลยังมีเสถียรภาพมั่นคง เรื่องรัฐบาลแห่งชาติไม่มีนี่เป็นคุณสุพรัฐถาวงครับเวลาหมดแล้วครับ mm hmm. ก่อนจะลาจากกันไปก็าฝากข่าวหน่อยครับมีที่ดิน2แปลงนะครับที่ดิน2ง,งานเศษนี้เหมาะกับการปลูกบ้านอยู่ที่หมู่3ตําบนนาตะขวานอําเภอเมืองระยองเป็นเ,เนื้อที่ดิน2ง,งานเศษกับที่ดิน 86.3รายไร่เศษอยู่ติดกับที่คมอุตสาหกรมรมโรจนาที่ตำบลหนองบัวอํเาเภอบ้านค่ายระยองติดถนน3ด้านปลูกยางเต็มพื้นที่สนใจสอบถามที่เบอร์โทร9 9 0 952 6194ขอบคุณทั้งวังที่ติดตามนะครับขอบคุณร้านครูอาหน้าที่ประการอำเภอแกลงโดยอาจารย์สิริชัยสัมพันธเนือนุก,กูลครับเวลาหมดล้วไปครับแยกย้ายกันทำมาหากินพรุ่งนี้เช้าคุยกันใหม่ ขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ